ดีค่ะวันนี้อยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมีกิจกรรมดีๆค่ะอันซีนนิวแชปเตอร์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะที่จะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมโหวตด้วยกันนะคะโหวตเสร็จแล้วได้เงินรางวัลด้วยนะคะรวมล้านกว่าบาทเลยทีเดียวนะคะกิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญ Unseen New Chapter ค้นหา25แหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ทั่วไทยโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแถลงปักหมุดโครงการ Unseen New Chapter ปักหมุดมุมใหม่เปิดไทยมุมต่างชวนคนไทยโหวตแหล่งท่องเที่ยว Unseen จาก77จังหวัดทั่วไทยเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ใช่เลือกจังหวัดที่ชอบชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทดีเดย์เปิดโหวตตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง18มิถุนายน2566ทางเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่27มิถุนายนนี้โดยมั่นใจจะสามารถปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยเป้าหมายรายได้ 880,000 ล้านบาทสำหรับกติกาการโหวตคะแนนจำกัด1สิทธิ์สามารถโหวตได้5สิทธิ์ต่อสัปดาห์โดยแต่ละสิทธิ์ต้องโหวตให้กับแหล่งท่องเที่ยว1แห่งในแต่ละภูมิภาคโดยคะแนนโหวตต่อสัปดาห์จะสิ้นสุดในทุกวันอาทิตย์เวลา 24:00 นและเริ่มนับคะแนนใหม่ทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1672การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะครับจอยโปรโมชั่นแรกก็คือในเรื่องของการที่จะไปส่งเสริมการขายในแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่อันซีน คืออันซีนก็ถือว่าเป็นอินกรีเดียนที่สำคัญของจังหวัดนั้นเพราะนั้นก็จะมีการทำจอยโปรโมชั่นกับสายการบินกับในส่วนของ OTA เช่นทราวิสโก้หรือของแล้วที่จะมาจับมือกันแต่ต้องอย่าลืมนะคะอีก52ที่เราได้ดูนะคะเราก็มีการทำประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนี่ในส่วนที่แล้วส่วนร่วมกับโครงการนี้ครับทางโมของเรามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างจริงๆแล้วพวกเราเป็นนักดนตรีที่เดินทางทั่วประเทศไทยแล้วครับแล้วก็เรื่องรีของเรานำทางให้ทุกคนมาเจอกันในแต่ละจังหวัดนะคะสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำร่วมกับองค์การของพทนะคะก็คือการทำไลฟ์เซสชั่นซึ่งไลฟ์เซสชั่นเนี่ยมันมาจากการออกไปเจอผู้คนวัฒนธรรมแล้วก็พี่ๆน้องๆอาหารตามแต่ละภูมิภาคที่เราได้เคยเจอมาเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของเราเพราะเรารู้สึกว่าพวกเราสามคนเหมือนเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้เข้าไปเจอคุณลุงคุณป้าโดยสวัสดีภาพนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ